อ่ะมีคนส่งเทเลอร์มาให้ดูอีกแล้วครับพี่จะช่วยดูเรื่องลองเลกถอดรหัสคลั่งอมหิตหน่อยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ผ่านหน้าฟีด Facebook ผมแล้วสกอร์ค่อนข้างดีในต่างประเทศแบบมากๆอ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยสกอร์เวอร์ไปเปล่าวะแล้วก็มีคนส่งพอดีผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวดูเทเลอร์ไปครั้งแรกพร้อมกันดีกว่าว่าเราเจออะไรบ้างในเทเลอร์ตัวนี้แล้วก็เหมือนเดิมคือเราจะดูเทเลอร์รอบนึงวนกลับมาพูดถึงเทเลอร์รอบนึงว่าเจออะไรบ้างแล้วก็รวมถึงรีวิวเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับว่าเนื้อเรื่องมันประมาณไหนนะโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเตรียมตัวที่จะได้รับกับเทเลอร์แนวๆฆาตกรรมอาจจะมีเลือดเนื้อในเทเลอร์คิดว่าน่าจะมีแน่นอนนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเทเลอร์ลองเล็กซ์พร้อมกันเลยครับมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเริ่มกันเลยไหมครับอ่ะเริ่มครับโอลิชิตตกใจเลยข้างหลังนั่นอะไรต้นไม้ต้นไม้อะไรมั้งหันไปในบ้านของเธอนั่นไงเอออันนี้เราถูกนี่เราถูกเพราะเขาเห็นหน้าต่างไงแปลกแปลก FBI ก็เจอศพเนาะมองโอ้น้องแมวกุ๊กกู่นี่มาตลอดเลยนะมีจดหมายทิ้งไว้ทุกศพในนั้นเขียนไว้แค่คำเดียวว่าเอาลองเล็กโอเคใครเป็นคนขายครับคนขายโอเคโว้บอกแสก็แปลกแล้วจริง7หัว10อุ๊ยมาทันตั้งตัวทั้ง10เขาไม่มอง7หัว10เขาไม่มองกดสมแต่ละเขาสลักน้ำต้องห้ามฮะมันฮะโอเคอย่าเข้าอ่ะนะ อย่านะโอเคไม่รู้สึกเดือนนั้นโอ้นี่มันงานศิลปะนะเนี่ยโอ้เฮียเสียวท้องเลยโอ้ฟิล์มโอ้ฆาตกรโอ้โอ้โอเคเร่งโอ้เร่งถ้าเร่งอุ๊ยสื่อเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆจะรอหนูอยู่รอหนูอยู่ไมก้ามาโลเดี๋ยวนะดูจบแล้วรู้สึกกำกวมกำกวมเหมือนว่าจะไปทาง Evil Demon มาไล่ฆ่าคนก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาโฟกัสไปที่การฆาตกรรมมากกว่าเพราะว่าเขาหยิบตัวละครหลักมาเป็น FBI ในการสืบหาความจริงเนาะมันยังอยู่ภายใต้เส้นของความเป็นจริงบนโลกนี้อยู่แต่อีกทางนึงคือบางฉากมันมีอะไรแปลกๆโผล่มาเว้ยไม่รู้ทุกคนดูทันหรือเปล่านะแต่ว่าผมทันแว็บนึงแล้วไอ้ซีนหลังๆที่เป็นเด็กนั่งอยู่บนเตียงแล้วมีอะไรข้างหลังอันนั้นชัดมากเลยค่อนข้างชัดเดี๋ยวผมจะแคปภาพมาแล้วก็เร่งแสงดูนะเนื้อเรื่องคร่าวๆของลองเล็กครับลองเล็กเป็นหนังฆาตกรต่อเนื่องที่ด้วยความลึกลับแล้วก็บรรยากาศที่ชวนหน้าขนลุกเกี่ยวกับความแบบไม่ใช่ฆาตกรธรรมดาที่แบบเป็นคนปกติอะไรเงี้ยมันมีความลึกลับอะไรบางอย่างแบบศาสตร์มือซ่อนอยู่นะแล้วนักแสดงไมก้ามอนโลผมรู้สึกว่าชอบตั้งแต่ It Follow ละเออใช่เขาเล่น It Follow มาแล้วก็เรื่องราวของเขาคือเขาเป็นเจ้าที่ FBI ใช่ไหมที่ชื่อว่า Lee Harker ที่แบบว่าถูกมอบหมายให้ไปไขคดีตามล่าฆาตกรต่อเนื่องรายหนึ่งจนนำไปสู่เรื่องราวที่เกิดเป็นคดีฆาตกรรมแบบไม่ปกติแบบไม่ปกติแน่นอนเพราะบางฉากแบบมันไม่ใช่ฆาตกรปกติอะทีนี้คดีเหล่านี้น่าจะมีศาสตร์มือเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนแหละมันจะมีเดี๋ยวผมจะเร่งแสงให้ดูอันนี้ผมลองแคปภาพมาทีละซีนแล้วก็มานั่งดูกับทุกคนว่าแต่ละซีนที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะก็คือซีนแรกคือซีนนี้เป็นซีนที่นั่งอยู่ในบ้านแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่ค่อนข้างแม่งน่ากลัวบ้านคือผมไม่ยอมให้บ้านตัวเองแบบมืดอึมครึมแบบนี้แน่นอนแล้วมันน่ากลัวแล้วความเป็นไม้ของบ้านมันก็จะมีเสียงแบบเอี๊ยดตลอดใช่ไหมบ้านธรรมดาหนังนี้ยังสร้างให้มันน่ากลัวได้นะทีนี้เบาะแสแรกที่เจอคือเขามีการพูดถึงว่ามีจดหมายทิ้งไว้ทุกศพของฆาตกรรายนี้ประโยคนี้สื่อถึงอย่างนึง
งคือจดหมายที่ถูกทิ้งไว้ทุกศพก็คือทุกศพที่พูดถึงคือฆาตกรคนคนเดียวกันก็คือเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะและทุกศพจดหมายเหล่านี้จะเขียนว่า long legs นะฮะเพราะว่าจะเปิดบันทึกตัวใช่ไหม l o n g l e g s แล้วระหว่างนี้คือภาพของคดีแต่ละเคสมันจะถูกเปิดมาเปิดอย่างเงี้ยทุกเคสที่มีภาพขึ้นสับสับสับตรงนี้เนี่ยเขียนว่า long legs หมดเลยนะแล้วก็ฉากนี้คือเราเริ่มรู้ว่าเออคดีนี้แม่งไม่ปกติมากๆเว้ยยังไงรู้ไหมคือปกติอ่ะบอกแสของตำรวจที่มันอยู่บนวอลที่มันจะมีภาพแต่ว่าจะแบบเออมีผู้ร้ายคนนี้คนนี้คือผู้ต้องสงสัยมีการโยงเชือกสีดงสีแดงไปใช่ไหมภาพนี้กับภาพนี้เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกันนะมีการพัฒนาของตัวคดีแต่เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันไม่มีการโยงหมุดสีแดงบนวอลเลยซึ่งหลักฐานที่เจอประตำรวจตอนนั้นคือมันกระจายกระจายหมดเลยเว้ยไม่รู้ว่าเอ้ยอันนี้มันคืออะไรนี่มันคืออะไรมันเกี่ยวโยงกันยังไงวะไม่มีการโยงหมุดสีแดงเลยแล้วก็ดูดิมันแทบจะไม่มีภาพเลยที่เกิดเหตุมึงนับกี่ภาพแบบหนึ่งสองสี่นี้ซ้ายมีห้าตรงขวามีอีกหนึ่งเนี่ยตรงด้านล่างมีโพลารอยด์อีกสองรูปคือเบาะแสมันแทบจะน้อยมากแล้วดูเบาะแสดิมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ผมแอบคิดเองนะผมคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะคิดภาษาขึ้นมาใหม่แทนภาษาอังกฤษไว้เป็นภาษาสำหรับซาตงสตาร์สักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับรีวิวหรือว่าสิ่งประหลาดในหนังเรื่องนี้นะสรุปคือบอแสทั้งหมดของตัวตนนี้คือแบบแม่งพางงไปหมดอ่ะคนดูอย่างเราก็งงว่านี่คือบอแสที่คุณมีแล้วคุณจะไปตามหาความจริงจากคดีฆาตกรรมเหล่านี้ยังไงวะเนี่ยแม่งไม่ใช่บอแสที่แบบปกติแล้วมันอยู่บนโลกอ่ะนะต่อมาคือเขาพูดว่า7หัว10เขาอันนี้มันน่าจะเป็นมิสหรือว่าตำนานอะไรสักอย่างนึงที่เขากำลังเล่าให้คุณตำรวจผู้ชายฟังนะว่าเออเนี่ยเขาได้ยินนะว่าเรื่องมีอะไรบางอย่างที่แบบมี7หัว10ขาแล้วก็ทุกขาจะมีมงกุฎสวมอยู่อะไรประมาณนี้คิดว่าตัวละครตอนนี้น่าจะเริ่มแพนิคมากจนรู้สึกว่าเออมันไปซิงกับเหตุการณ์ตอนวัยเด็กละมั้งเพราะว่ามันมีเรื่องของเออแบบฉันจะรอหนูใช่ไหมเออคิดว่าตัวละครหลัก FBI คนนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับบางอย่างในตอนเด็กนะแล้วทุกคนเห็นสัญลักษณ์ได้ไหมทุกคนลองสังเกตนะว่าแทบจะทุกเรื่องอะหนังที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมแล้วก็มีความเอาสัญลักษณ์เข้ามาผสมอะมักจะเป็นสามเหลี่ยมใช่เพราะว่าสามเหลี่ยมมันเป็นรูปเลขาคณิตที่ไม่เป็นมิตรที่สุดละอันนี้ผมจะบอกหลายคลิปนะสามเหลี่ยมมันให้ความรู้สึกแบบมันไม่ใช่แบบเชฟวงกลมที่ดูรู้สึกเป็นมิตรความโค้งมนของเส้นนะอันนี้คือจิตวิญญาณในการมองรูปเลขาเนี่ยนะอย่างสี่เหลี่ยมมันมีมุมแหลมก็จริงแต่ว่าสี่เหลี่ยมมันให้ความรู้สึกมั่นคงมากกว่าเว้ยแต่สามเหลี่ยมมันเป็นรูปทรงที่แบบมันวางแล้วมันก็แหลมขึ้นมันมีความทิ่มแทงความอันตรายบนโลกอ่ะมันเป็นสามเหลี่ยมค่อนข้างเยอะอย่างเช่นมีดมันก็เป็นมุมแหลมสามเหลี่ยมใช่ไหมหรือว่าอาวุธอะไรหลายอย่างมันจะเป็นสามเหลี่ยมซึ่งสามเหลี่ยมก็คือถูกมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในหนังเรื่องนี้เช่นกันแล้วก็โอ้โหนี่ยิ่งชัดเลย666เลขซาตานมากๆอ่ะเนี่ยเลขซาตานจัดๆเลยนะ666ใช่มั้ยโอเคเป็นการหาคดีที่ไม่ใช่การหาฆาตกรปกติแล้วเป็นการหาคดีที่ฆาตกรน่าจะเป็นเดวิลหรือว่าเดมอนนะแล้วก็ซีนนี้คือผมแอบชอบมากเลยแบบเนี่ยผมต้องการแบบความหลอกที่แบบไม่ต้องทําสแกนแบบอย่าอยู่ไกลๆอะไรบางอย่างที่มันอยู่ไกลแล้วเนี่ยด้วยความแบบเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางแล้วอยู่ตรงกลางแล้วก็แบบจุดโฟกัสเนี่ยดูจุดที่แสงตกเนี่ยแสงตกตรงนี้เห็นป่ะเออมันจะทําให้ตรงกลางเนี่ยดูเด่นมากๆเว้ยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครเห็นอะไรลางๆหรือเปล่าผมเพิ่งมาแคปดูแล้วเพิ่งจะเห็นตอนซีนนี้คือเห็นตรงนี้มั้ยเห็นมั้ยลองเร่งแสงดูมั้ยโอเคเดี๋ยวผมลองเร่งแสงดูนะเนี่ยอันนี้มันก็ชัดแล้วเนี่ยมันต้องเร่งกันเนี่ย adjust brightness ดูดิเนี่ยดูดิมันเป็นเขาใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยเขาซ้ายขวาตรงนี้เป็นหัวตรงนี้เป็นโครงล่างแล้วก็ลงมาเนี่ยใช่ไหมมันค่อนข้างชัดนะงั้นแสดงว่าหนังเรื่องนี้จะมีความเป็นแบบโอ้เขามันค่อนข้างชัดมากๆว่ามันเป็นเดวิลหรือว่าเดมอนหรือซาตานอะไรสักอย่างนะโอเคอันนี้อาจจะยังไม่ชัดมากลองดูอันนี้ไหมโอ้สิ่งนี้คือแบบแช่ในเทเลอร์โคตรนานคือแบบเทคไทม์ประมาณ3วิได้มั้งให้เราดูไอ้สิ่งดำๆเนี้ยแอบนึกถึงเดินนันกันแบบดูพระคุมสีดำเลยนะแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ต้องเร่งแสงเรามั้งน่าจะเห็นแล้วป่ะขออนุญาตครับขออนุญาตจริงคือขออนุญาตสูงเข้าไปนิดหนึ่งแล้วขอปรับอยากรู้มากอยากปรับมากว่ามันหน้าตาเป็นไงไอ้ตาเห็นละไอ้ตาเนี่ยมันเห็นแล้วโอเคตาสีออกส้มๆแล้วก็เหมือนตาแมวเนาะตาดำแค่นี้เนาะนะตาดำกรีดลงมาโอเคก็ไม่น่าจะใช่คนแล้วล่ะอยู่ในผ้าคลุมสีดำนะครับก็น่ากลัววันหนึ่งโอเครู้สึกชอบอะไรแบบจงโจงแบบนี้ไม่ใช่แบบตึงขึ้นมาอะไรเงี้ยโอเคผ่านครับผ่านซีนนี้ผ่านถัดมาซีนนี้มันบ้านใครมันต้องแบบอยู่คือซีนนี้ผมค่อนข้างงงอยู่จุดหนึ่งไม่รู้ว่าทุกคนงงกันหรือเปล่าคือข้างนอกบ้านไม่มีไฟเลยใช่ไหมมันเลยทำให้บรรยากาศนอกบ้านมันหรือว่ามีแล้วเขาไม่เปิดวะมันทำให้บ้านกลางป่านี่มันเป็นจุดที่ต้องตามหาความจริงอะไรสักอย่างนึงในเรื่องเพราะว่าตัวนางเอกอ่ะก็มาเปิดหนังสือตำราบางอย่างในบ้านหลังนี้แล้วก็ตามหาความจริงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือชอบส่วนตัวล้วนคืองานอาร์ตของเขาค่อนข้างสวยแล้วก็ซีนดีไซน์ค่อนข้างชอบนะมันแบบดูลึกลับดีแล้วก็ไม่มีไฟนอกบ้านก็ยังแปลกๆอยู่นะแล้วก็ซีนนี้ทำให้ดูว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นมันทั้งหมดมีคงมีเขามีตาสีส้มมีตาดำเป็นรูปแมวอะไรมาเนี้ยไม่ใช่ตาดำเป็นรูปแมวตาดำเหมือนแมวเป็นรูปแมวมันจะดูคิ้วไปเนาะซีนนี้มันทำให้เรารู้สึกว่า
ตัวอะไรบางอย่างแปลกๆอ่ะเขายังคงความเป็นมนุษย์อยู่ไว้คือเราจะเห็นว่าอันนี้คือแม่งไม่ใช่คนแน่นอนไอ้ซีรีส์ที่เผยออกมานั้นมันจะเป็นตัวอะไรบางอย่างที่แบบแอบอยู่ตามห้องนั้นน่ะอยู่ในห้องนั้นนะเราจะเห็นว่าก็มีหัวมีแขนปกติมีลำตัวมีขาคือส่วนสูงปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปอ่ะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรบางอย่างที่มันเข้าสิงรูปร่างมนุษย์หรือเปล่าก็ไปทำการฆาตกรรมนะเพราะซีนต่อมาก็จะมีซีนแบบคนถือขวานแล้วก็ทำการฆาตกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นเชฟคนแบบฆาตกรแบบรูปร่างใหญ่ขนาดนี้หัวโตๆแบบนี้เลยอ่ะเรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เข้าสิงคนแล้วก็ทำการฆาตกรรมเว้ยเราคิดว่าอย่างนั้นนะหรือมองในอีกท่าหนึ่งคือคนพวกนี้นับถือสิ่งเดียวกันแล้วก็ทำการบูชาอะไรสักอย่างได้ไหมมันผมว่ามันก็ได้นะคนในลัทธิแล้วก็ต่างแบบแบบมีพิธีกรรมลัทธิอะไรฆาตกรรมเมียตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะไปทิศทางนั้นก็ได้มั้งแต่ไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนผมคิดว่าหนึ่งสิ่งที่อยู่ตรงกลางอ่ะคือสามารถคิดได้นะคือมีอะไรบางอย่างบงการคนพวกนี้อยู่อาจจะเข้าสิงหรือไม่ก็นับถืออะไรบางอย่างสิ่งเนี้ยมันจะมีตรงกลางอยู่เว้ยก็คือไอ้ตัวที่มีข่าวนั่นแหละปิดด้วยซีนนี้ที่โผล่มาแวบเดียวจริงแวบเดียวแต่เป็นแวบเดียวที่ขอโทษนะครับผมเห็นครับผมก็เลยเคาะเฟรมดูโอ้โหแม่งชัดเลยโอเคเร่งแสงไหมลองเร่งแสงดูนะแต่ผมว่าไม่น่าจะเห็นรายละเอียดอะไรมากนะก็มันซิลูเอทมากครับมันเป็นสีดำเหมือนเขาไม่เปิดรายละเอียดให้มันเห็นชัดขนาดนั้นว่ามันเป็นตัวตาสีส้มๆหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตัวตาสีส้มฉากคลุมผ้ามันไม่มีเขานี่ใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีเขานี่แต่ว่าอันนี้มันมีเขาอะหรือว่ามีมากกว่าหนึ่งวะไม่แน่ใจนะแต่ว่าโอเคนี้ค่อนข้างชัดว่าเป็นซาตานแน่นอนอะเพราะว่าเขามันแบบเป็นเขาแพ้ใช่ไหมเป็นเขาแพ้ที่แบบเกี่ยวข้องกับซาตานทั้งนั้นลองเลสครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบอันนี้เอาใจผมไปเลยผมไปดูแน่นอนในโรงภาพยนตร์นะต้องดูในโรงภาพยนตร์แน่นอนถอดรหัสข้างเอามาหิดครับเดี๋ยวนะมีใครจับสังเกตอะไรบางอย่างได้ไหมตอนจบเทรลเลอร์ไมก้าวันโลเนี่ยเห็นเพราะว่าเขาเป็น FBI ที่มาตามหาความจริงก็คือนักแสดงคนนี้แต่เนี่ยไปไหนเทเลอร์ได้เทเลอร์ไปไหนหรือว่าโอเคไปคิดต่อเลยนะครับว่านิโคลัสเคสไปไหนครับผมลองเลยครับวันที่1สิงหาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์ไปดูแล้วมาคนใน IG หรือว่าในคอมเมนต์นี้ได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีแอคชั่นเทเลอร์หนังตอนหน้าครับไปแล้วครับผมกูน่ากลัวมั้ยในหนังแต่เขาใส่ในหนังมาเขามันน่ากลัวนะครับกูดูตลกอ่ะผมทำแล้วมันดูตลกอ่ะโอเคไปครับ